ครับสวัสดีครับก็มาพบกับนัทนะครับหรือไมรูสติก้านะครับเล่น DK นะครับอยู่ทั้งฝั่งอาเรียนนะครับของทางกิลด์ทรูซิโดนะครับวันนี้นัทก็จะมามีคอมเมนทารีเกี่ยวกับ how to do hard mode king megagon นะครับซึ่งหลายๆคนอาจจะอยากได้นะครับเบาตัวนี้นะครับที่เห็นนะครับก็คือเป็น area unit R21X นะครับของ king megagon อ่ะเรามาดูกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับนัทจะแบ่งDPS 4คนนะครับรวมทั้งฮิลนะครับไว้แต่ละเสาแต่ละช่องเห็นไหมที่เป็นรูปหมวกกะโหลกในการที่จะยืนแล้วก็โพซิชันในการที่จะกดเพราะมันเป็นฮาร์ดโหมดเนาะแล้วก็สำหรับแทงค์นะครับแทงค์ยังไงก็ต้องยืนอยู่ติดกับบอสตลอดอยู่ในมีรีเลงนะครับไม่งั้นบอสมันจะทำเหมือนกับเขาเรียกอะไรนะสกิลโปรโตคอล99แต่อันนั้นมันเป็นเฟส2เฟสแรกนะครับบอสมันก็จะเหมือนกับคอยยิงเมจิกดาเมจใส่แทงค์ตลอดคือไฟนี้ก็จะเป็นเมจิกเฮฟวี่ดาเมจเลยจะไม่มีฟิสิคอลเลยนะครับอันนี้เราก็ตีไปสักประมาณ 40-45 วินะครับสกิลสำคัญก็มีแค่กีกาแซบแล้วก็ไอเสาไฟฟ้าที่อยู่ตรงพื้นที่เราต้องหลบนะครับก็คือเป็นเส้นตรงแล้วก็ LE อ่ะมาถึงเฟสแรกที่สำคัญนะครับฮาร์ดโหมดเนี่ยผมก็จะให้เล้งดีเพชคนหนึ่งนะครับในการที่ดูสัญลักษณ์เมื่อกี้นะครับว่ามันมีอะไรบ้างแล้วก็ใส่มาร์กแล้วก็ให้คอนะครับอย่างเช่นม่วงแดงน้ำเงินนะครับแล้วก็ให้แต่ละคนที่ถูกแอดไซน์นะครับอย่างเช่นม่วงแดงน้ำเงินนะครับกดตามซีเควนต์นะครับพอกดเสร็จแล้วก็จะพูดอย่างเช่นของผมอ่ะม่วงก็สมมติม่วงกดแล้วม่วงแดงน้ำเงินติ๊กมันจะมีเสียงติ๊ก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 สี่ครั้งนะครับถ้าถูกต้องนะครับมันบอสมันก็จะไม่ใส่ LE ไว้ Red White Damage ก็คือแบบ one shot ทุกคนเลยนะครับก็ถือว่าเราไปเฟสต่อไปได้เรากดถูกต้องแล้วต่อนะครับอันนี้ก็จะขึ้นมาเฟสที่2แล้วก็คือเราตีเอเรียยูนิตตายแล้วแล้วมาเฟสที่2เรายังต้องกดปุ่มโปรโตคอลอยู่นะครับอันเนี้ยเห็นไหมเป็นจุดที่สำคัญมากถ้าสมมติดีเพสเราได้นะครับเราจะทรานซิชันปุ๊บแล้วเราจะมีเวลาประมาณ5วิในการที่ดูสัญลักษณ์นะครับแล้วก็ทำเหมือนเดิมนะครับแนะนำนะครับจังหวะนี้ครับให้โพซิชันอยู่ประมาณกลางห้องเพราะว่าถ้าสมมติเราโพซิชันไปอยู่ตรงเสาที่เราต้องกดนะครับเราจะเจอไอ้ตรงแท่นสายฟ้าเนี่ยตรงข้างบอลเห็นไหมมันจะน็อกแบ็กเราได้แล้วก็จะทำให้เราไม่สามารถที่จะวิ่งไปกดได้นะครับมาเฟส2แล้วก็ดีเพสบอสปกติตอนนี้ทางปาร์ตี้ผมยังไม่ใช้ฮีโร่นะครับเพราะเราต้องกด3ครั้งด้วยกันเพราะดีเพสเราไม่ได้เยอะมากอ่ะจังหวะนี้นะครับเรามีดูดเราก็ให้กดสแตมเป็ดโลนะครับเพราะถ้าสมมติยิ่งดูดเข้าไปเนี่ยจังหวะนี้จะเป็นแบบทามมิ่งที่แย่เพราะตอนเราบอสใช้สกิลดูดเข้าไปนะครับอีกประมาณ5วินะครับเนี่ยบอสจะมีสัญลักษณ์เข้ามาผมโดนสกิลพอดีผมก็กดเดทแอดวานเพื่อไม่ให้โดนนอกบัตรแล้วก็ไปกดอันนี้เราก็จบพอดีแล้วก็คอฮีโร่เพราะว่าวินโดว์เนี่ยมีประมาณ5ล้านเราน่าจะฆ่าได้ละแล้วก็เบิร์ดปกตินะครับเฟส2เนี่ยครับ2เนี่ยบอสก็ใช้สกิลปกติเลยก็ยังใช้กีกาแซบอยู่แต่ใหญ่ขึ้นแล้วก็ห้ามให้โดนนะครับห้ามให้โดนคนอื่นเราควรที่จะหลบเพื่อนแล้วก็ให้สัญญาณเห็นไหมผมก็หลบไปทางซ้ายแล้วก็ให้เพื่อนหลบไปทางขวาหรือว่าเราอยู่เฉยแล้วก็ให้เพื่อนขยับอย่างเช่นเพื่อนผมตรงนี้แต่อย่าลืมนะครับอันนี้ที่สำคัญที่สุดของไฟนี้นะครับก็คือจะเป็นการน็อกแบ็คตื้อๆเนี่ยพอถึงจุดนี้เรานึกว่าเฮ้ยเราต้องมากดอีกรอบเห็นไหมมันมีสัญลักษณ์มาอีกรอบแต่จริงไม่ใช่แล้วเพราะบอสตายแล้วนะครับตอนแรกก็ตกใจมากๆเลยเฮ้ยจะไว้ป่ะถ้าทำอีกก็คงไม่ทำแล้วเห็นไหมแล้วก็ฆ่าบอสตึงเห็นไหมอาชีพเมนเด้งนะครับอาชีพเมนเด้งสุดเราก็ดูแล้วเราก็มาลูทของนะครับซึ่งถ้าเราทำฮาร์ดโหมดเราจะได้ไอเทมพิเศษ2อย่างก็คือเป็นเมาส์นะครับเป็น Aerial Unit 21X นะครับแล้วก็อีกอันก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอีกอันก็จะเป็นหมวก Azerite นะครับ530เอ้ย430นะครับเห็นไหมอันนี้ก็เป็นเมดของกิลเราได้ไปนะครับเบโลนิเซียนะครับโหเซาตี้มากก็แล้วก็ทางนี้คิงเมกาคอนยังดรอปเขาเรียกอะไรนะVision of Perfection นะครับแรง3แล้วก็แรง4แรง4เนี่ยต้องทำ Deadless Run เนาะแรง3นะครับแรง3ก็ได้2อันต่อล็อกเอาท์นะครับก็คือถ้าทำ2อาทิตย์ก็ได้เลยโอเคยังไงไว้เจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ